ึงคู่เอกของรายการแล้วนะครับโอ้โหรูปร่างเสียเปรียบเยอะเลยครับริมโคสิวชาเจ้าของแชมป์ชาวไทยเรานะครับพบกับทางด้านคาร์ลอสโรเบโต้ครับผู้ท้าชิงชาวบราซิลนะครับเป็นการประกันแชมป์ของโจโอ้นะครับนี่ก็ถือเป็นอดีตแชมป์โลก2รุ่นเลยนะครับซึ่งคนสุงชาคาร์ลอสโรเบโต้มาจากซาโปโลประเทศบราซิลนะครับนี่ถือว่ารูปร่างสูงใหญ่มากแล้วก็อายุนามก็แค่23ปีเท่านั้นเองครับคู่นี้ป้องกันแชมป์นะครับสิริมงคลหรือว่าเจ้าโอ๋วัย39ปีนะครับจบไฟนี้มีข่าวดีนะครับจะเดินทางไปชิงแชมป์เข็มขัดเงินของ WBC นะครับที่ประเทศสิงคโปร์นะครับช่วงต้นปีหน้าวันนี้ต้องชนะนะครับโอ้โหจะดูครับคุณธนนท์รูปร่างเสียเปรียบเยอะมากครับในห้างเสือครับมาแล้วครับรางวัลพิเศษครับเชิดชัยเอื้อมบุญจันทร์น็อครับไปเลย 3,000 บาทโอ้โหต้องให้สจ.เล็กมังนนก็ให้ 2,000 บาทนะครับไม่ว่าจะน็อกหรือคะแนนเจ๊อุ้มก็มานะครับเจ๊อุ้มมาพี่โอเดินไปต่องนนทั้งยิมเปิดที่เชียงใหม่อีกนะครับมาวันนี้ควงคู่มากับแสงมณีนะครับยอดมวยไทยพศนี้นะครับค่ะและวันนี้นะคะคุณปนวัฒนกิจเจริญวงศ์เขาก็มีอาชีพเหมือนกันพร้อมทั้งจิ๋วเจิ้งอิชี่ค่ะครับปนวัฒนะครับวันนี้ยนต์ตองหนึ่งนะครับช่วงอัปปะละก้อนแหมวันนี้อาชีพเยอะมากครับเจ้าโอชนะอย่างเดียวรับอื้อซ่าเลยครับสิริมงคลยกแรกเริ่มไหมนะครับนี่เจอแบบว่านักชกดาวรุ่งเรียกว่าอายุแค่23ปีนะครับครับทางด้านคาร์ลอสโรเบโต้นะครับแหมชื่อนี่เหมือนนักบอลชื่อกลับกันนะกลับกันนั่นโรเบโต้คาร์ลอสนั่นเป็นโรเบโต้คาร์ลอสนี่เป็นคาร์ลอสโรเบโต้ครับครับซ้อม13เหรียญพระราม9นะครับใช่แล้วของคุณสมชายนิติวรรณกุลนะครับวันนี้มีแสงมณีด้วยนะแสงมณีอุ้มกับต๋องเชียงใหม่เนี่ยมาลุ้นด้วยนะมาเชียร์ที่มุมน้ำเงินด้วยครับเขามาเชียร์บาซิลใช่ครับเชียร์บาซิลครับเพราะว่าซ้อมอยู่ที่เดียวกันซ้อมอยู่13เหรียญโอ้ลุยครับโอ้โหดูกำลังเสียเปรียบเยอะมากครับเจ้าโอ้เรื่องกระดูกชั่วโมงบินเนี่ยไม่ต้องพูดเลยนะคนละเรื่องนะครับครับเพราะโอ้นั้นเป็นแชมป์ของ WBC 2เส้นนะครับครับ118กับ130 BBU ก็เป็นมาแล้วใช่ครับเคยไปชกที่อเมริกาที่ญี่ปุ่นนะครับครับชนะด้วยนะครับโอ้ยอันดับตัวมาคาร์ลอสโรเบโต้คราวนี้ขยับมาถึงรุ่นบินทุมเบตแล้ว60ปอนด์ยังไงครับคาร์ลอสเด็กขึ้นกันแล้วอ้าวยังไงฮะครับกรรมการตะลงตันบุญมีนะครับครับทำหน้าที่บนเวทีชิงแชมป์ UBF นะครับสัมพันธ์มวยยูเนียนให้คะแนนด้านล่าง3ท่านศรีนินมีเพชรสุรพัฒน์บุญอุ้มแล้วก็พงศักดิ์แป้นละม่อมนะครับโอ้โหบัดยักษ์นี่น่ากลัวตะกี้ไม่โอ้โหอัปคัตนะฮะนี่บางคนนั้นอัปคัตเนี่ยโอ้โหหน้าหงายหน้าสะบัดเลยโอ้โหแต่บัดยักษ์น่ากลัวมากครับคุณนนท์หมดยกครับพักสักครู่นึงครับมาช้ากันนะครับจังหวะถล่มลำตัวเจ้าโอ๋ครับโต้กลับมาครับคาร์ลอสโรเบโต้โดนลำตัวเข้าไปมีเสียบคัดด้วยครับเจ้าโอ๋สายนี่โอ้โหหน้าสะบัดเลยครับตัดลำตัวด้วยครับชมกันต่อครับยก2แล้วขอบคุณ M150 ค่ะผู้สนับสนุนหลักนะคะกุญแจและเครื่องมือสารพัดช่างโซโลคุณพิชัยกิจอิทธิกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเภสัชหุ้นเชียวจำกัดยาดมโป้ยเซียนค่ะเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณพิมเสนน้ำตาโป้ยเซียนเป็นยาแผนโบราณค่ะนายสมชาติเจริญวัชรวิทย์นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยพร้อมทั้งสีลีน่าและสีพิงคอบบ้าค่ะต่อบนเวทีเลยค่ะขอบคุณคุณศรีชัยทองบีนะครับแชมพูสระผมกู้แทนครีมนวดผมเซรั่มดีโอและแชมพูมีจำหน่ายตามร้านเครื่องสำอางทั่วไปครับขอบคุณครับเอาละครับรุ่นกระจอยยก2ครับการป้องกันแชมป์ของ UBF นะครับสหพันธ์มวยยูเนี่ยนรุ่น160ปอนด์นะครับสิริมงคลสิงห์วังชานักชกไทยครับเจ้าโอ๋วัย39ปีเจอกับคาร์ลอสโรเบโต้ผู้ท้าชิงชาวบราซิลครับวัย23ปีนะครับครับเอาละครับนี่เป็นยก2ครับสิริมงคลเดินหน้าลุยเบียดอัดลำตัวครับซ้ายล่างแล้วก็ซ้ายบนครับโอ้โหโรเบโต้กุสาชัยดูรูปร่างช่วงชกยาวเหลือเกินนะครับโอ้โหยาวๆแบบนี้ครับลำตัวยาวดีตัดลำตัวได้สวยครับเจ้าโอ้เหมือนจะปัดหน้าเขาจิ้มแล้วนี่โอ้โหเข้าไปติดเอ้าเจ้าโอ้ตัดลำตัวแม่คาร์ลอสนี่เป็นไฟที่หนักหน่วงเจ้าโอ้นะครับรุ่นบินเวกเขาสิบปอนด์แล้วต้องผ่านให้ได้นะครับโปรแกรมทองรออยู่นะครับที่ประเทศสิงคโปร์นะครับจะไปชิงแชมป์เข็มขัดเงิน BBC นะครับ
หมาดูครับมีหมัดชุดแล้วก็สายประคัดขึ้นนะครับโอ้โหแต่เราโรเบอร์โต้ก็ยังโต้ได้ดีนะครับเน้นความยาวใช้ความยาวที่ได้เปรียบนะครับดักแย็บดักแย็บแล้วก็ต่อยขวาต่อยเรียกว่าฝากการเลยครับฮุกซ้ายลำตัวฮุกซ้ายบนครับเอาละครับขวาของสิริมงคลเข็นที่สนุกนะครับคุณสาใจโอ้โหเขานี่ได้เปรียบรูปร่างความสดนะไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายนะครับอุ้ยวันหนุ่มสดแล้วก็รูปร่างสูงยาวและแกร่งด้วยนะซ้อม13เหรียญคุณสมชายนิติวรรณกุลมาคุณสายันยอดมวยแสงมณีครับมาลุ้นอยู่ที่มุมน้ำเงินถึงจังหวะกันเลยปลายยกแล้วโอ้โหดูทำท่าหายมือด้วยมีเต้นมีเต้นสับขาหลอกสับขาหลอกโอ้โหภาพช้านะครับจังหวัดปานลำพัวเจ้าโอ๋ก็โอ้โหยิงกวาดเต็มเต็มยังเฉยเลยนะครับคาร์ลอสโรเบโต้แหมถือว่าเป็นนักมวยบราซิลที่ทนทรหดมากๆครับชมกันต่อนะครับค่ะขอบคุณนะคะ SP กันศาสตร์นะคะบริษัทห้างขายยาตราเสือ11ตัวจำกัดผู้ผลิตยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณยาน้ำมะกรูดตาหมอนิวัฒน์นะคะไทยเสียงยนต์การเกษตรรถเกี่ยวข้าวบริษัทห้างขายยาตราเสือดาวจำกัดนะคะพร้อมทั้งกาแฟโฟกัสโดยสจเล็กเมืองนนท์ค่ะโอ้โหนี่ขอเวลานอกครับกรรมการอะไรปิวเข้ามาครับอะไรปิวเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้รองพิเศษนี่เพียบเลยนะครับสิริมงคลคุณปนวัฒนกิจเจริญวงศ์นะครับพร้อมที่จะอัดฉีดนะครับลูกหมาแล้วจนต้อมหนึ่งนะครับครับสจเล็กบางนนท์ 2,000 แล้วก็ซื้อเป็นตัวคุณเจ้าชายอยู่ปัญญา 3,000 นะครับเจ๊อุ้มด้วยนะฮะเจ๊อุ้มด้วยจุชีติโพคาด้วยแล้วก็คุณชัยพัฒน์มหาวรสิทธิกุลคู่แฝดกันนะคู่ชีพกับคุณชัยพัฒน์เนี่ยคู่ชีพเป็นใครเป็นไหนไปด้วยกันตลอดคู่แฝดคู่แฝดจิ๋วแจ้งด้วยจิ๋วแจ้งด้วยโอ้โหเยอะมากครับอ้าวลุยครับยก3ครับชมกันต่อสิริมงคลเสียเปรียบช่วงชกได้ความเก๋าชั่วโมงบินเอาละครับวันนี้ต่อยไปต่อมาแล้วต้องเหนื่อยนะครับไม่ง่ายครับโอ้ยต้องกระโดดต่อยแล้วดูคาร์ลอสครับคาร์ลอสนี่หนุ่มสดแล้วก็ยาวโอ้ยประสบการณ์มีความหนักครับเอาละครับต้องฝ่ายับเข้าไปได้นะครับสิริมงคลอัดลำตัวครับให้ตัวลงมาเท่ากันก่อนคุณสาชัยต้องทอนมาแบบนี้ครับดูครับเอาละครับเริ่มย่อเลยครับคาร์ลอสโรเบโต้จากบราซิลนะครับนี่ถ้าเป็นฟุตบอลนี่สู้กันไม่ได้เลยนะไทยบราซิลแต่ว่ามวยนี่โอ้ช่วงหลังบราซิลก็ถือว่าแรงขึ้นมานะเขามีนักมวยไทยเป็นแชมป์ราบดำเนินด้วยนะครับแล้วก็เป็นแชมป์เรียกว่าสหพันธ์หลายองค์กรเลยอ่ะบราซิลเนี่ยมาแรงมากตอนนี้มาลุ้นมวยสากลอาชีพนะครับครับดับโอลิมปิกก็มีเหรียญทองเหรียญเงินแล้วนะครับใช่ครับแม่พยายามมองซ้ายมองขวามองพื้นนะครับคาร์ลอสโรเบโต้ยัดเข้าไปครับยิงขวายาวกว่าครับต้องต่อยแบบนี้นะครับเตรียมพลอัดรับตัวเอาละครับลูกหนักขึ้นโอ้โหคาร์ลอสบอกไม่เป็นไรต่อยมาคาร์ลอสชกไปยิ้มไปดูความใหญ่ครับแหมปลายยกแล้วดูคาร์ลอสบัดหน้านี่อันตรายจริงๆเอาละครับเจ้าโอเบียติดเอาไปอัปเปอร์คัทเน้นอัปเปอร์คัทครับโอ้โหขวาขึ้นบนพักสักครู่หนึ่งครับชมภาพช้านะครับดูครับโจพยายามตัดลำตัวครับแม้แต่ว่าคาร์ลอสโรเบโต้นี่ยกกาดกันแน่นเลยนะครับพยายามตะวัดขึ้นบนโอ้ยังติดกาดอยู่ครับป้องกันตัวดีมากครับคาร์ลอสโรเบโต้จากบราซิลค่ะขอบคุณนะคะ M150 ค่ะผู้สนับสนุนหลักค่ะเครื่องมือเกษตรวาซาบินะคะจิ๋วเจิ้งปูเซินเจียวหนังนะคะต้นตำรับสมุนไพรจีนบำรุงร่างกายนะคะหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศ02-688-2324โทนาฟเย็นเตร็กนะคะปั๊มปตท.วรินทร์ชำราบของคุณสกลวิริยะสุนทรพร้อมทั้ง13เหรียญทาวเวอร์ค่ะไปต่อเลยค่ะบนเวทีนะคะครับลุ้นกันต่อยก4นะครับศึก M150มวยยักษ์ถล่มโลกที่เป็นทีมมวยชั่วคราวบริษัท SP การศาสตร์จำกัดนวมิน74นะครับเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครคู่นี้เป็นคู่เอกนะครับสิริมงคลกับคาร์ลอสโรเบโต้ก็ยังสู้ได้ดีนะครับผ่านไป3ยกลุ้นยก4กันต่อแหม
มีเย็บยาวๆครับคาร์ลอสโอ้ก็อัดลำตัวสลับบนล่างสลับบนครับสิริมงคลอ้าวคาร์ลอสจะลุยหรือเปล่าครับแม่ชกเหมือนจะลุยครับคุณสาชัยความใหญ่นี่น่ากลัวคาร์ลอสดูนะครับถอยถอยดักจะโอ้ตัดลำตัวแน่นๆแล้วแม่คาร์ลอสยังเฉยมากด้วยความใหญ่ครับจังหวะนี่โอ้โหนี่ยับใหม่แล้วแทงหมัดที่น่ากลัวครับโอ้โหยาวสี่บางคนต้องลงทุนมากขึ้นครับกว่าจะเข้าถึงตัวเนี่ยหมัดแยบยาวๆคาร์ลอสก่อนเกมยังเบียดเลยนะครับคู่นี้ถ้าครบยกก็ต้องสู้ถึง12ยกนะครับเพราะว่าเป็นการชิงแชมป์ของUBF นะครับสหพันธ์ยูเนียนครับเป็นสถาบันน้องใหม่นะครับน้องใหม่ครับสุนทรชัยสหพันธ์มวยยูเนียนยูเนียนว้าวเป็นเรากันมาอีกแล้วโอ้ยวุ่นไปครับมาคาร์ลอสนี่สเต็ปเท้าก็มีนะครับสี่บางคนนี่ต้องใช้ประสบการณ์สไตล์แซมบ้าไงแซมบ้าเลยแซมบ้าเลยโอ้ยมาอันตรายนะครับสี่บางคนประมาทไม่ได้เอาละครับทิ้งกันพี่คาร์ลอสคาร์ลอสจริงจังหวะโอ้โหหมดยกอีกแล้วพักสักครู่นะครับจบภาพช้าครับจังหวะลุยของเจ้าโอนะครับตัดลำตัวแล้วมาคัดยังทำอะไรทางด้านคาร์ลอสไม่ได้ครับดูวันเดียวแน่นแล้วก็ตัวใหญ่มากครับนักมวยบราซิลรายนี้ครับดูครับบางจังหวะเอาคืนด้วยนะครับคาร์ลอสตีกับเจ้าโอทิ้งขวาเต็มเหนียวเลยยักษ์โอ้โหโดนบ้างครับเจ้าโอนี่จังหวะย่อลงไปดูครับแม่ใช้ได้เลยครับคาร์ลอสขอบคุณบริษัท SP กันศาสตร์จำกัดนะคะจุ่มแซ่บยะโส4สาขานะคะบริหารงานโดยเฮียกี้และเจภานะคะวินัยฮาร์ดแวร์และดานัยอลูมิเนียมค่ะคุณเก๋คุณต้อมบูรพาสตาร์เนชั่นนะคะไปต่อบนเวทีเลยค่ะคุณช้างอ๋อคุณสารชัยเมื่อสักครู่นี้เราเห็นเป็นส้นรองเท้าอ๋อส้นรองเท้าของคาร์ลอสเท้าคาร์ลอสครับตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเปลี่ยนเลยนะครับโอ้โหนี่ครับทีมงานช่วยๆกันเปลี่ยนนะครับมีแสงมณีด้วยนะครับแสงมณีเข้ามาอุ้มกระต๋องเชียงใหม่มวยไทยนะครับยอดมวยพศนี้ใส่เสื้อเขียวนะครับแสงมณีแล้วก็เสื้อขาวๆเป็นลูกพี่ของคาร์ลอสนะครับครับผู้หลักผู้ใหญ่ยังอยู่ครบนะครับคุณชูชิติบงคาครับต้องขอเวลานอกนิดนึงนะครับตอนนี้ต้องขอเวลาให้ทางด้านคาร์ลอสนะครับนี่ทีมงานครับโอ้โหดูบรรยากาศรอบๆครับทั้งทีมงานของสินัทศักดิ์ของ13เหรียญนะครับไฟนี้มีความหมายนะครับสำหรับสิริมงคลประธานจัดการแข่งขันนะครับคุณพลภูมิวิพัฒน์ภูประเทศนะครับคุณชูชีพตีโพคาเออผู้ใหญ่ใจดีนะครับเจ๊อุ้มก็มาครับเจ๊อุ้มเจ๊อุ้มมาด้วยเจ๊อุ้มมาด้วยครับคุณปนวัตก็มานะครับพร้อมอัดฉีดด้วยมาดูนี่ต้องหารองเท้ามาด่วนเลยนะครับเพื่อเปลี่ยนเพราะว่าแหมแกเต้นเยอะนะครับสเต็ปแกเยอะช่วงนี้แหมฝนฟ้าก็เริ่มจะมีเสียงคำรามมาแล้วเราไม่ต้องห่วงครับเราอยู่ในภายใต้ SP กันศาสตร์ครับไม่ต้องกลัวเลยครับฟ้าฝนนี่ไม่มีผลนะครับ SP กันศาสตร์ไม่ได้ของเราแข็งแกร่งแข็งแรงอยู่แล้วครับ SP กันศาสตร์ครับชมกันต่อสิริมงคลกับคาร์ลอสโรเบโต้ครับเป็นการป้องกันแชมป์ของสหพันธ์ยูเนี่ยนเบียดครับโอ้โหซ้ายบนล่างครับอ้าวแลกด้วยครับคาร์ลอสโรเบโต้เอาคนตักแรกครับใครดีใครอยู่แล้วแบบนี้แม่ในห้างเสือเสือเชื่อใช้เออบุญนั้นบอกว่าไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายแม่ไม่ง่ายแม่เปลี่ยนรองเท้าใหม่เร็วพลิ้วขึ้นด้วยโอ้โหคาร์ลอสเหมือนติดปีเลยครับเปลี่ยนรองเท้าคู่ใหม่แล้วคาร์ลอสโอ้โหเจ้าโอ๋ไม่สนครับตัดลำตัวอย่างเดียวใบนี้สิริมงคลมุ่งมั่นมากเลยนะครับเพราะว่าโปรแกรมทองรออยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับผ่านไฟนี้ครับ
ไปชิงเบบีซีขัดเงินเลยและถ้าชนะเข็มขัดเงินนี่ไปชิงแชมป์ใหญ่เลยนะไฟบังคับเลยนะครับเดี๋ยวมันอยู่ BC ใหญ่เลยครับเจอเกนนาดีกับล็อกกินเลยครับที่ปจีแหมทำเงินเป็นหลายล้านแน่นอนได้จริงนะครับแต่ต้องชนะนะครับไฟนี้แต่ไฟนี้ต้องผ่านการล็อกก่อนนะครับผ่านการโปรโมโต้ให้ได้นะครับดูครับคาร์ลอสยังพลิ้วอีกว้าถอยเอาโอ้ยมีสะโพกโชว์แซมบ้าอยู่ที่การฟิตซ้อมแล้วนะครับตอนนี้ใครยืนระยะได้มากกว่ากันใครมองซ้ายมองขวานะครับคาร์ลอสโรเบโต้เอ้าโอ้ยตัวพี่เลี้ยงหนีเปล่าเอาแล้วครับโอ้ยแลกด้วยแลกด้วยเอาแลกกันดูสิใครโดนก่อนเราเล็กกว่าครับสั้นกว่าโอ้ยตัวความใหญ่นี่แหละครับที่ทำให้เก็บไม่ได้แหมดูหมัดหน้าเขาจิ้มเอาจะโหนเล่นยับด้วยกลัวเหมือนกันยับก็ยับกันมาสิริมงคลโชคละเอียดมากครับไปนี้โชคแบบมีเป้าหมายครับนี่ครับช่วงท้ายแล้วช่วงท้ายแล้วใครจะได้คุกวงในครับคุกวงในกดยกกับพักสักครู่ดูภาพช้านะครับมาตอนนี้คาร์ลอสเป็นฝ่ายลุกไล่บ้างไล่อัดโจแล้วครับโจแล้วสายตายังดีดูนะครับคาร์ลอสถล่มเป็นชุดครับมาชมกันต่อครับค่ะขอบคุณแชมพูครีมนวดผมกุ้นแฮร์ดีโอค่ะแชมพูสระผมจบทุกเรื่องปัญหาเส้นผมบางจำหน่ายตามร้านขายเครื่องสำอางทั่วไปนะคะเครื่องดื่มเกลือแร่รอยัลดีซินเนจี้ลูกหมากช่วงร่างรถยนต์ตองหนึ่งโชคอัพพารากอนโดยคุณปนวัฒนกิจเจริญวงศ์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับชายนะคะตาซียูค่ะโดยคุณณัฐธีนิ่มกล่ำนะคะผู้จัดการฝ่ายการตลาดค่ะไปตะบนเวทีเลยค่ะโอ้ยนี่เดือนแล้วเดือนแล้วครับต้นเกมปักหลักแลกกันกลางเวทีแม่ครับดูครับคาร์ลอสแกก็ยับ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 ลบคนไปเรื่อยครับโอ้โหสิริมงคลหัวมุดเลยครับว้าทางชาชัยมันมากเลยรางวัลแจกนี่เพียบเลยนะครับรางวัลพิเศษสิริมงคลสจเล็กเมืองนนท์ในห้างเชิดชัยคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์แห่งลูกหมารถยนต์ตองหนึ่งนะครับพร้อมที่จะมอบรางวัลพิเศษคุณจูชีพตีโบคาด้วยนะครับเจ๊อุ้มด้วยเจ๊อุ้มคุณชัยพัฒน์หาวรสิทธิ์ทิกุลเตรียมจะแจกให้กับนักมวยไทยนะครับทำได้หรือเปล่าครับสิริมงคลโอ้โหนี่หมัดหน้าเนี่ยอันตรายมากต้องทอนครับต้องทอนกำลังต้องพุ่งตัวต่อยไม่ถึงครับมากลายเป็นไฟหนักโจ้โหไปเลยครับครับอาวุธของคาร์ลอสโรเบโต้ไม่ค่อยหนักนะแต่มันจุกจิกคุณสัชชัยแกต่อยดิแกต่อยไปเรื่อยอ่ะจุกจิกแย่จิ้มเนื้อครับอาจจะไม่หนักเท่าไหร่นะครับนี่ฮะจุกจิกไปเรื่อยครับสิริมงคลใช้ความหนักสู้นะครับอ้าวเปิดเกมรวยครับคาร์ลอสโรเบโต้สวนกันแล้วครับอ้าวมาอันตรายครับความสดด้วยโอ้ยดูครับตัดลำตัวเน้นโอ้ยโดนครับยังเฉยโอ้ดูคาร์ลอสปิดโอ้บดเข้ามาวันนี้ถือว่าน้ำลายเหนียวทั้งคู่นะครับสู้กันลักษณะนี้นี่คาดว่าน่าจะเป็นเกมยาวเลยนะครับโอ้ยดูนะอยู่ที่การฝึกซ้อมด้วยนะครับการยืนระยะโอ้ยโอ้ยบวกเลยครับเอาแม่ระวังครับสิบางคนโอ้โหพักสักครู่นึงครับมาดูภาพช้าครับแม่กลายเป็นทางด้านคาร์ลอสนี่เริ่มเล่นเครื่องดูครับเจ้าโอ้โดนนะครับแม่โดนไส้เลยครับโดนหมัดของคาร์ลอสเข้าไปบ้างดูครับโอ้โหลูกไล่เข้ามาครับขอบคุณค่ะ M150 ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะบริษัทห้างขายยาตราเสือ11ตัวจำกัดผู้ผลิตยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณค่ะ13เหรียญจิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังต้นตำรับสมุนไพรจีนบำรุงร่างกายต้องจิ่วเจิ้งมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป026882324วันนี้คุณสายชนก็ติดภารกิจค่ะไปต่อบนเวทีค่ะโอ้ยมาแล้วมีถึงตัวครับแม่แต่บางจังหวะนี่มีติดหักศอกด้วยนะครับฟันศอกด้วยครับทางด้านคาร์ลอส
ยังติดมวยไทยอยู่นะเพราะว่าแกต่อยมวยไทยมาพอสมควรโอ้ยโอ้ยเต้นใช้โอ้โหนะครับเจ้าหัววัดเลยศิริมงคลช่วงนี้กะเอาอยู่เลยนะครับใส่แบบว่าสุดแรงเกินเลยครับทั้งซ้ายทั้งขวาแม่คาร์ลอสยังนิ่งๆอยู่เลยครับยังนิ่งๆสิงห์บังชาครับคาร์ลอสคาร์ลอสเฉยมากแม่เอาดูครับยังต้องลุ้นกันต่อครับคู่นี้ผ่านครึ่งทางมาแล้วครับยกนี้เป็นยกที่7ศิริมงคลวันนี้ต้องใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่ดีช่วยเยอะเลยนะครับต้องรับประสบการณ์เลยครับเกือบร้อยไฟที่ชกมาดูคาร์ลอสคาร์ลอสโดนไปเต็มๆ2หมัดครับยังเฉยเอาละครับลุยครับโตโอ้โหแสงมณีกับพ่อแสงมณีนะครับสอนที่มุมเลยใช่เลือกหน่อยเลือกหน่อยเอาละครับหน้าซ้ายโอ้โหนี่ยังเฉยยังทนมากๆนักชกซัมบ้าครับส่วนหนึ่งเพราะว่าตัวแกใหญ่อ่ะฮะตัวใหญ่เหลือเกินความใหญ่ได้เปรียบยิ่งต่อยยิ่งใหญ่ครับยังไงครับแหมนี่ทำท่าสลับขาจะกระโดดเข่าร้อยไงครับแหมโอกาสบอกไม่ได้เลยอยู่พักสักครู่หนึ่งครับดูภาพช้านะครับโอ้โหนี่คาร์ลอสโดนไปเยอะเดี๋ยวยังเฉยมากดูนะครับแล้วมีออกไปมันชุดด้วยทีมพยายามเน้นนะครับบวกขวาแล้วบวกขวาก็แล้วนี่ยังเฉยครับคาร์ลอสไม่ยอมลงครับโอ้โหนี่ครับสนุกสนานเหลือเกินค่ะขอบคุณ M150 ค่ะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะกุญแจและเครื่องมือสารพัดช่างโซโลค่ะคุณพิชัยกิจอิทธิกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเภสัชหุ้นชิวจำกัดยาดมตราโป้ยเซียนค่ะเป็นยาสามัญประจำบ้านยาแผนโบราณนะคะพิมพ์เสนน้ำตราโป้ยเซียนเป็นยาแผนโบราณนายสมชาติเจริญวัชรวิทย์นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยสีลีน่าสีคิงคอปบ้านะคะไปต่อบันทีค่ะโอ้โหจะน็อกได้ไหม8ยกเข้าไปแล้วนะครับอาจจะครบยกก็ได้ใครจะไปรู้ครับดูครับโอ้โหซ้ายลำตัวเฉยมากเฉยมากคาร์ลอสดูครับสีโอ้ยแหมโต้คืนมาจะโอ้หน้าสะบัดเลยเกมยังเบียดเลยนะครับยกที่8สิริมงคลทีมมุมบอกต่อยไปเรื่อยๆนะครับบอกให้โอ้ชกไปเรื่อยๆก็ดูพละกำลังไปในตัวด้วยครับคาดว่าเกมต้องแบบหนังชีวิตแน่นอนนะครับคู่นี้โอ้โหเนี่ยโอ้โหอาจจะตัวแบบนี้แม่เต็มๆเลยนะครับเฉยๆฮะเอาละครับเกมลุกของคาร์ลอสโรเบโต้นี่ศิริมงคลยังยิ้มได้นะครับพยักหน้าบอยเข้ามาดิครับบอยเข้ามาต่อบ้างเด้คาร์ลอสไม่เข้าครับไม่เข้าครับคาร์ลอสก็ไม่เข้าเล่นลูกยาวครับเล่นเอาความยาวให้เป็นประโยชน์ครับคาร์ลอสนี่ก็ทนเหลือเกินกล้ามท้องซิกแพคนี่ดีมากโดนตัดลำตัวเข้าไปยังเฉยเหลือเกินซ้อมดีนะครับเพราะว่าอยู่13เหรียญพระราม9ครับขอบคุณสมชายนิติวรรณกุลดูแลอย่างดีนะครับยอดมวยนี่เพียบเลยนะครับเรียกว่าปั้มลงรวมกับแสงมณีนะครับคาร์ลอสโอ้โหโอ้โหต้องลองดูหน้าดูบ้างเพราะว่าตัดลำตัวเฉยลำตัวฟิตมาดีครับมายังไม่ออกมาโอ้โหปลายยกอีกแล้วเร็วมากนะครับอ้าวไปกดศีรษะซะแล้วคาร์ลอสต้องขอโทษครับมาพักสักครู่หนึ่งครับจมภาพช้าครับจังหวะถล่มลำตัวของเจ้าโอนะครับคาร์ลอสยังเฉยมากตอบโต้ตลอดดูนะครับคาร์ลอสโจเล่นเครื่องแล้วนะครับเล่นประวัติหมัดโอ้โหคาร์ลอสยังทนได้ครับแล้วก็มีผู้ใหญ่หลายท่านนะคะมาให้การสนับสนุนค่ะขอบคุณนะคะเครื่องมือเกษตรวาซาบิค่ะจิวเจิ้งปูเซินเจียวหนังโทนาบเย็นเตรกนะคะปั๊มปตท.วรินทร์ชำราบคุณสกลวิริยะสุนทรค่ะ13เหรียญทาวเวอร์นะคะไปชมกันต่อค่ะ
โอ้โหเรียกว่ายกเก้าแล้วนะครับแม่สี่มงคลยังทำอะไรคาร์ลอสไม่ได้นะครับคาร์ลอสนี่ทนทรหดจริงๆต่อยทั้งมวยไทยมวยสากลนะครับมวยไทยเจอแล้วซอกกราวเจอมาแล้วแล้วก็สุตะครด้วยโอ้โหต่อยมวยดีๆมาเยอะนะครับวันนี้มาเป็นเข็มชกมวยสากลอาชีพนะครับเหลืออีกแค่3ยกเศษนะครับตอนนี้เป็นยกที่9เอ้าคาร์ลอสมองนะครับแม่เหมือนหยุดไปนิดนึงเลยครับนี่ครับมองพี่เลี้ยงด้วยครับโอ้โหลำตัวเน้นๆยังเฉยตลอดเอาละครับสี่มงคลเราก็ยังเด้งได้อยู่ยังมีความเก่าเหลือเฟือนะครับครับก็ถือว่าทำหน้าที่ได้สมบูรณ์นะครับสี่มงคลในวัย39นะครับครับสามารถยืนหยัดได้มาถึงตอนนี้แล้วก็ยังโอเคนะฮะดูน้ำหนักหมัดดูการเต้นฟุตเวิร์กก็ยังโอเคสี่มงคลเป้าหมายคือเป็นแชมป์โลกรุ่นใหญ่ที่สุดของเมืองไทยถ้าได้แชมป์นะครับรุ่นบินเวท160ปอนด์ครับครับแต่พันนี้ต้องผ่านให้ได้ไปก่อนนะครับด่านแรกนะครับด่านสองเอาไปที่สิงคโปร์นะครับต้นปีหน้าเจอคาร์ลอสถือว่าเป็นบททดสอบที่ดีมากคาร์ลอสนี่คุณสายันกันเจียกจัดให้เลยบอกว่าสิริมงคลถ้าเกิดว่าจะไปชิงแชมป์ที่สิงคโปร์เนี่ยต้องเจอตัวนี้ก่อนผ่านคาร์ลอสได้ก่อนผ่านให้ได้ครับเพราะว่าไปเจอสิงคโปร์ก็เจอมวยศึกหนักนะเพราะตัวนั้นชนะชนะเฉลิมพลมาเฉลิมพลมานะครับโอ้โหหมดยกอีกแล้วพักสักครู่หนึ่งครับจบภาพช้านะครับสิบคนยังได้ถล่มเหมือนเดิมครับตัดเน้นลำตัวก็ทนมากๆเลยนะครับทางด้านรัตโรเบโต้นี่ถล่มลำตัวไหนไม่สะดุ้งสะเทือนเลยสุดยอดครับชมกันต่อครับค่ะขอบคุณ M150 ค่ะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะจุ่มแซบยะโสค่ะ4สาขาบริหารงานโดยเฮียกี้และเจพานะคะวินัยฮาร์ดแวร์และดนัยอลูมิเนียมค่ะคุณเก๋คุณต้อมบูรพาสตาร์เนชั่นนะคะพร้อมทั้งบริษัท SP กันสาจำกัดไปต่อบนเวทีค่ะการตัวพิเศษก็เหมือนเดิมนะครับสจเล็กเมืองนนท์ 2,000 ในห้างเสือ11ตัวเชิดชัยบุญนาน 3,000 นะครับคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์ลูกหมารถยนต์ตอง1ก็มอบด้วยนะครับหมอวิวัฒน์จารุเพลเลอร์ด้วยนะครับยาน้ำมะกรูดและสบู่สมุนไพรทลายตาหมอวิวัฒน์นะครับเจ๊อุ้มด้วยนะเจ๊อุ้มคุณดูชิตติโบคายนะครับอุ้มกระจองเชียงใหม่มวยไทยยิมตอนนี้มีแสงมณีนะครับเป็นนักชกชื่อดังของค่ายนะครับครับซ้อม13เหรียญนะครับแสงมณีลุ้นกันต่อครับยกที่10โอ้โหนี่มาถึงยก10แล้วเร็วมากครับแป๊บเดียวนะครับมายก10แล้วโจ้นี่ก็ไล่ต่อยข้างเดียวก็ยังเฉยตลอดมาคาร์ลอสโรเบโต้เสียดายนะเมืองไทยเรารุ่นใหญ่ๆก็มีเจ้าโอ้นั่นนะรุ่นมินิเบรดไม่งั้นเนี่ยไม่โอกาสงานชุกแน่นอนต่อยทนตะหดแบบนี้นะครับอาจจะแผ่วลงไปนิดแล้วตอนนี้มาครับจิ้มแล้วจิ้มแล้วสี่คนเรายังคึกคักอยู่ครับเย็บแล้วฉากออกไปครับโอ้โหประสบการณ์ล้วนๆนะครับตอนนี้ประสบการณ์ล้วนๆสิริมงคลสิริมงคลนี่สมัยรุ่งโรจน์นี่ผ่านเบอร์ใหญ่มาทั้งนั้นเลยนะครับชัยชนะที่อเมริกานะครับชนะไปขั้นคลาสไปน็อกไปขั้นคลาสถึงแบบโซกัปเลยนะครับครับได้แชมป์ที่ญี่ปุ่นนะครับครับ118ของเดี๋ยวมา UBC ชนะที่อเมริกา2ครั้งครับในทุกไทยเป็นคนเดียวนะครับที่ทำได้ตัดลำตัวมาในโชว์พลิ้วเหมือนกันครับสี่มงคลยกที่10ก็ยังเห็นว่าพลิ้วได้ท่านเล่นจังหวะฝีมือไม่ต้องห่วงเลยนะครับสี่มงคลเนี่ยนี่ไงโชว์นะครับโชว์สายตาแล้วครับฟุตเวิร์กยังไหวเลยเจ้าโหพักสักครู่หนึ่งครับชมภาพช้าอีกทีครับโอ้โหภาพช้าแต่เดี๋ยวจะเห็นว่าสลิมคนไม่อัดน้ำตัวอัดน้ำตัวอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้ทุกสะเทือนครับอย่างที่บอกนะครับทางด้านคาร์ลอสโรเบโต้ดูครับนี่ปิดให้ต่อยเลยนะครับนี่ปะไฟครับมันต้องเป็นท้วง
เรียดเหมือนกันครับเพราะยังลูกชายยังน็อกไม่ได้ค่ะขอบคุณแชมพูและครีมนวดผมกู้นแฮค่ะดีโอแชมพูสระผมจบทุกเรื่องปัญหาเส้นผมบางนะคะจำหน่ายตามร้านเครื่องสำอางทั่วไปค่ะเครื่องดื่มเกลือแร่รอยัลรีและเซเนจี้ลูกหมากช่วงล่างรถยนต์ตองหนึ่งชกอัพพารากอนโดยคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์ค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับท่านชายซียูค่ะโอ้โหตอนนี้แหมขึ้นมาแล้วคาร์ล็อตคาร์ล็อตได้ต่อยคาร์ล็อตเอาหมัดเรียบหมัดเลยเอาจะเป็นความตีเข่าไม่ได้ครับครับยังติดพันมวยไทยโอ้โหดูครับพอไม่ได้นะครับชกและชกเลยนะครับไม่มีการแต่งตัวนะครับยังติดแต่งตัวอยู่นะครับแล้วดูครับแกสาวหมัดออกหมัดนี่เอาละครับสิบคนนั้นลำตัวมายก11แล้วนี่ยังโอ้โหเล่นกันได้อีกเหรอซ้อมมาดีทั้งคู่เลยนะครับยังแลกกันได้ยังรัวหมัดกันได้โอ้โหดูครับวงในโอ้โหลำตัวอีกแล้วเล่นเครื่องเต็มที่เลยครับสิบคนโดนหนีบมัดแล้วหมากกรรมการต้องเตือนครับหนีบมัดไม่ได้เอาเลยครับโอ้โหสิบคนโอ้ยโดนแล้วเอ้าโดนแล้วมีขึ้นอีกโอ้โหเอาเลยครับปัดจริงๆครับสุดมวยยักษ์ทั่วโลกครับได้การจัดคุณเจ้ากระสุนนะครับแล้วก็ไต่พ้นกันเจียนสองโปรโมเตอร์โอ้โหตบมวยกันใกล้เสียจริงๆพร้อมโปรโมเตอร์ใหม่ครับคุณรักวสูด้วยแม่เดิมจัดศึกแรกนี่ก็โอ้โหมันไปเจอน็อกกันไม่ลงอีกแล้วปลายยกอีกแล้วครับเล่นก็มาอีกเล่นก็มาสิบคนโอ้โหหมดยกก่อนพักสักครู่หนึ่งครับมาช้านะครับดูจังหวะนี่ครับโอ้โหอยู่คึกขึ้นมาเฉยเลยครับทางด้านคาร์ลอสโรเบโต้แดงนี่เห็นว่า11ยกยังไหวเลยอ่ะดูนะครับไล่เล่นเครื่องคึกคักขึ้นมาแต่ซีบางคนก็รอดักเนื้อครับโอ้โหนี่ครับขวานี่เต็มๆครับยกสุดท้ายแล้วครับค่ะขอบคุณ M150 ค่ะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะบริษัทห้างขายยาตราเสือ11ตัวจำกัดผู้ผลิตยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณค่ะ13เหรียญพาวเวอร์จิวเจอร์ปูเซินเจลหนังค่ะต้นตำรับสมุนไพรจีนบำรุงร่างกายนะคะ02688-2324ไปต่อบนเวทีค่ะว่าเราพิเศษยังมีอยู่นะครับเหลือ11ตัวเพื่องทองสระบุรีเพื่องทองมาแล้วเพื่องทองโอ้โหกาแฟโฟกัสสจเล็กเมืองนนท์ครับคุณบรรวัฒน์นะครับทุกคนที่ยอมตองหนึ่งชูชีพบาบิวหนึ่งไปตองยกอุ้มฮะโอ้โหยกสุดท้ายแล้วนี่ไม่น่าเชื่อคุณที่ยอด12ยก 5,000 เลยนะครับนางเฉลิมชัยบอก 5,000 เลยน็อกยกเนี้ยเดี๋ยวเป็นตัวเฟื่องทองเอาไปเลย 5,000 เอาลงหรือเปล่าโอ้โหว้าวลายเป็นเหนื่อยขึ้นมานะครับเจ้าโหเอายังต่อยได้ยัง12ยกยังสบายเอาแม่ดูทำไปเล่นไปครับโอ้โหคาร์ลอสโรเบโต้ชวนทะเลาะตลอดเอาละครับโจเดินต่อยังเห็น12ยกก็ยังสบายครับเวลาเหลือน้อยแล้วนะครับสู้กันอย่างสนุกครับตั้งแต่ยกแรกมาถึงช่วงท้ายๆแล้วนะครับดูนี่ครับแกต่อยไปเรื่อยครับคาร์ลอสโรเบโต้น้ำหนักอาจจะยังไม่เท่าไหร่นะครับจุกจิกกวนใจครับสี่คนโอ้โหเอาละครับปลายยกครบยกแน่นอนล็อกไม่ได้แล้วนะครับเอาละครับเอามันเลยโอ้โหครบ12ยกไปแล้วโอ้โหมานี่แหละครับเรียกว่าล้มก้มลงกราบเลยนะครับว่าเจ้าโอนี่อาวุโสกว่าเยอะสุดยอดต้องประกาศคะแนนนะครับเช็คอ
รามาดูไฮไลท์การชกของสิบคนกับคาร์ลอสโรเบโต้กันอีกครั้งนะครับโอ้โหเกมนี้มันดูเดือดจริงครับสมก็เป็นสุดยอดสุดมวยยักษ์ถล่มโลกภาพสวยนะครับคมชัดจากช่อง3ไม่ดีช่อง28นะครับครับดูครับไล่ถล่มนะครับเจ้าโอ้นี่เน้นลำตัวเป็นหลักตั้งแต่ยกแรกถึงยกสุดท้ายครับใช่ครับออกหมัดเยอะมากนะครับตั้งแต่ยกแรกถึงยกสุดท้ายนะครับแต่คาร์ลอสก็โต้ได้แล้วก็โหสู้ได้ยันครบยกเลยนะครับคาร์ลอสก็ต่อยแบบจุกจิกกวนใจครับอาศัยความจ้าวให้เป็นประโยชน์ครับยับซ้ายต่อยขวาถึงคนโอ้โหครับทั้งลำตัวทั้งใบหน้าเอาไม่ลงบางจังหวะนี้เร่งสุดขีดเลยนะครับหวังจะน็อกให้ได้ทนมากๆครับบนเวทีตอนนี้พร้อมเชิญคุณสมิงข่าวครับเชิญครับผลคะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านกรรมการศรีนินมีเพชรให้แดง116น้ำเงิน112กรรมการสุรพัฒน์บุญอุ้มให้แดง116น้ำเงิน112กรรมการพงศักดิ์แป้นละม่อมให้แดง117น้ำเงิน111เป็นอันว่านักชกฝ่ายแดงนะครับศิริมงคลสิงห์วังชาก็ป้องกันแชมป์ของสหพันธ์ยูเนี่ยน UBF ไว้ได้นะครับในน้ำหนัก160ปอนด์ในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญประธานโดยการจัดการแข่งขันอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพนะครับเขตคณะยาวเขตบึงกลุ่มคุณพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศพร้อมทั้งวันนี้นะครับในฐานะประธานจัดของเราอีกท่านนึงประธาน SP กันศาสตร์นะครับคุณสมพรแก้วรัศมีโชติแล้วก็ M150 คุณสุกิจเทพวรรณเจ๊อุ้มมายืนด้วยนะครับมายืนใกล้ๆด้วยเลยทีเดียวแล้วก็รองผู้การนครบาล 2-6 พันตำรวจเอกสราวุธชินดาคำแล้วก็ผู้กำกับการสน.โคครามพันตำรวจเอกสุริยาหน้าแก้วด้วยนะครับวันนี้ให้เกียรติมาร่วมงานด้วยนี่นะครับวันนี้อดีตส.ส.ของเรานะครับพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศวันนี้ก็ให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดการแข่งขันแล้วก็ต่อยยกทั้งโอ้โหวันนี้ต้องยอมรับนักมวยชาวบราซิลนี่ต่อยดีมากเลยนะครับต่อยถึง12ยก